ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะรวมไปถึงวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะท่านญาติธรรมซึ่งทางสถานีวิทยุของครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลก็เมตตาลิงก์สัญญาณให้ในสถานีวิทยุขึ้นสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักแล้วก็ขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์สถานีวิทยุธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุพุทธศาสนาวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดดงไม้งานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มอบสัญญาณดีๆให้กับรายการธรรมวลีในทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ค่ะกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ค่ะแล้วก็มาคุยกันต่อซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จะละเอียดขึ้นไปอีกนิดนึงนะเดี๋ยวขึ้นไปนิดนึงก็คือว่าเราคุยกันเรื่องของมนทินไปละมนทินต่างๆเนี่ยมันเขาเรียกว่าถ้ามันเป็นอาหารเนี่ยมันก็ปรุงสำเร็จรูปละมนทินต่างๆเนี่ยหรือบุญกุศลต่างๆเนี่ยถ้ามันเป็นอาหารเนี่ยมันคือปรุงสำเร็จรูปละมันจะเป็นอาหารชั้นดีหรือเป็นอาหารชั้นเลวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบอย่างเช่นอาหารดีๆที่เราทานกันนะเขาก็จะบอกว่าคัดสรรมาจากวัตถุดิบที่เลือกเฟ้นแล้วนะดูแลวัตถุอย่างดีตั้งแต่เริ่มต้นปลูกจนมาเป็นอาหารเข้าปากเราแต่ถ้าเกิดอาหารที่ไม่ดีเนี่ยวัตถุที่ใช้ก็เป็นวัตถุราคาถูกให้โทษแต่ก็อร่อยบางอย่างเนี่ยของไม่มีประโยชน์เลยนะมาทำอร่อยคนชอบกินยกตัวอย่างเช่นบุหรี่เหล้าอย่างเงี้ยมันเป็นของที่ไม่เป็นประโยชน์เลยแต่คนก็ชอบกินชอบสูบวัตถุดิบอันนี้คัดสรรแล้วเหมือนกันแต่ถ้าเกิดบางอย่างเนี่ยมันเป็นของง่ายๆอ่ะด้วยจริตของคนอ่ะอย่างเช่นคนที่ทำวิบากกรรมเรื่องของการทำทานมาอย่างเศรษฐีบางคนเนี่ยต้องขออภัยนะคะอาจจะพลาดพิงอีกแล้วมันจะต้องเอาความจริงขึ้นมาคุยอะค่ะงั้นมันจะนึกไม่ออกอยู่ดีๆมาสภาวะจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยใครจะฟังรู้เรื่องมันไม่เข้าใจอะถ้าไม่เอาเรื่องราวจริงๆในชีวิตคนมาพูดเนี่ยมันไม่มีทางเข้าใจอะค่ะไม่มีทางโดยเฉพาะรายการวิทยุมันไม่สามารถจะพูดเจตสิกจิตเจตสิกรูปนิพพานล้วนๆได้อะบอกอาจารย์ก็พูดตามตำราเลยเอามันเป๊ะๆแล้วฟังรู้เรื่องปะล่ะพูดตำราเลยแล้วฟังรู้เรื่องไหมก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีอ่ะมันก็ต้องยกตัวอย่างมายกตัวอย่างอย่างเช่นเศรษฐีบางคนเนี่ยกินอาหารเนี่ยคุณภาพไม่ดีเลยนะบางคนกินอาหารน่าสงสารน่าสงสารเป็นเศรษฐีอ่ะกินอาหารแบบประหยัดอ่ะประหยัดมากบางทีเขาก็บอกว่าเขากินอย่างเงี้ยเพื่อสุขภาพอะไรก็แล้วแต่ว่าโดยความเป็นจริงเนี่ยเราจะไปดูเศรษฐีทำทานบางทีทำทานของไม่เลิศนะทำทานของก็ไม่ดีอย่างเงี้ยพอประหยัดมากพอตัวเองกินก็กินของไม่ดีกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เพิ่มสถานีวิทยุของวัดสายทางอุ้ยทางสายกราบขอบคุณเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์นะคะวันก็ขอสวัสดีท่านญาติธรรมทางสถานีวิทยุวัดทางสายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะ FM 99.75 MHz ค่ะกราบขอบพระคุณครูอาจารย์ค่ะขออนุญาตนะคะหลวงพ่อไมตรีค่ะเคยไปกราบท่านค่ะพระอาจารย์นะคะเคยไปกราบท่านที่วัดทางสายอยู่ค่ะนะคะก็มีความรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้เข้าไปสู่สถานีได้ลิงก์สัญญาณของสถานีวัดทางสายซึ่งเป็นสถานีวิทยุที่ญาติธรรมเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มีหนังสือมีอะไรย่อยๆหมดเลยค่ะนะคะก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์สรายุทธที่ท่านเป็นเรียกว่าเป็นต้นบุญให้รายการธรรมวลีได้ออกอากาศเพิ่มเติมขึ้น
เมื่อก่อนแถวว่าทางสายเนี่ยก็เคยไปอยู่นะคะในส่วนของช่วงที่ยังเป็นแบบวัยรุ่นอยู่อ่ะเคยไปเที่ยวอยู่แถวนั้นนะคะแล้วก็ช่วงปฏิบัติธรรมช่วงแรกๆของชีวิตเนี่ยจะมีชีวิตอยู่แถวประจวบคีรีขันธ์แล้วก็จังหวัดชุมพรค่ะเยอะพอสมควรไปอยู่ชุมพรพรรษาหนึ่งอยู่บนชุมพรอยู่พรรษาหนึ่งโอ้โหลำบากพอสมควรค่ะท่านเจ้าที่ทำจัดว่าลำบากจัดว่าลำบากเลยนะตอนไปอยู่ชุมพรแต่อะไรก็แล้วแต่ที่ตัดสินใจแล้วไม่ค่อยถอยหลังไม่ได้กลัวคนจะว่าเราทำไม่สำเร็จลึกๆอยู่ก็มีบ้างเหมือนกันแต่โดยนิสัยเนี่ยถ้าตัดสินใจแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นคนทำอะไรช้าคนก็จะดูถูกด้วยเหมือนกันว่าเอ้ยพูดทำแล้วทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะมีความอดทนต่อคำดูถูกด้วยก็จะให้เขาพูดไปแต่เราก็ยังผูกหัวใจของเราไว้กับจุดหมายอยู่เหมือนเดิมสวัสดีค่ะพี่เพชรโดนคนดูถูกเยอะแทบจะเป็นการได้ยินได้ฟังจนเคยในชีวิตคำดูถูกเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างของอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยในชีวิตเนี่ยต้นทุนมันต่ำค่ะต้นทุนมันต่ำมากคือมันมีต้นทุนน้อยที่มีสูงที่สุดในชีวิตต้นทุนก็คือความลั้น ความลั้นหรือวงเล็บอีกนิดนึงแล้วกันว่าความพยายามความลั้นกับความพยายามเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่สูงมากอย่างเดียวเท่านั้นที่มีอยู่ในชีวิตตั้งแต่เกิดมาแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นฐานะวงตระกูลหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้นทุนมันต่ำมากพอพูดอะไรที่มันใหญ่ๆโตๆขึ้นมาเนี่ยหรือต้องการสวัสดีค่ะแม่สุรินทร์ที่มันต้องใช้พลังมวลชนอะไรแบบเนี้ยหลายคนพอฟังเสร็จปุ๊บนะจะเห็นหน้าตาเลยค่ะเออมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าวะมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่พูดเนี้ยจริงเหรอจะทำยังไงจะไหวเหรออะไรเงี้ยคำพูดที่เรานำเสนอโครงการต่างๆต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีคำถามกลับมาว่าไหวเหรอแต่ต้นทุนที่บอกว่ามีสูงก็คือความลั้นก็คือพยายามที่จะทำอ่ะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยใช้เวลาเป็น10ปี20ปีนะจนคนบางคนเนี่ยคิดว่าเราเลิกคิดไปแล้วเพราะเราเนี่ยก็จะใช้วิธีการพูดน้อยในเรื่องที่จะทำจริงๆนะคะทำไมบางทีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยที่จะกบคำพูดที่มันจริงจังอ่ะเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยโหมันปรับชีวิตมาเยอะมากค่ะอ่านหนังสือจิตวิทยาเป็นคนจริงจังชอบพูดอะไรจะจริงๆจังๆเลยอะสมัยเด็กๆเลยนะคะเพื่อนๆก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเป็นคนซีเรียสจังเลยอันนี้เพื่อนๆบอกเลยนะว่าเป็นคนซีเรียสพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยสังคมเนี่ยเขาไม่โอเคกับความซีเรียสเราก็เลยพูดพยายามที่จะฟังในสังคมในบทสนทนาที่เขาคุยกันแล้วก็เพื่อจะเล่นกับเขาไปเล่นกับเขาไปอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยพอเราได้นิสัยนั้นมาก็ได้รับการยอมรับจากสังคมนั้นนิสัยเราก็เปลี่ยนแต่พอเราอยู่อีกสังคมนึงไอ้นิสัยเล่นนั่นน่ะมันก็ติดไปสังคมเราไปดูสังคมที่เขาซีเรียสเขาไม่เล่น สังคมนี้ไม่เล่นอีกแล้วเราก็ต้องกลับไปนิสัยเดิมเออจริงจังเอาจริงเอาจังเขาชอบคนมีความจริงจังพอเวลาผ่านไปชีวิต50ปีสวัสดีค่ะคุณตุ้ยเริ่มเหนื่อยกับการปรับตัวเข้าหาสังคมเริ่มเหนื่อยกับการปรับตัวเข้าหาบุคคลเหนื่อยค่ะคุณตุ้ยเคยเป็นไหมมันเหนื่อยอะทำไมเราต้องปรับขนาดนั้นแล้วการไม่ปรับตัวก็คือคนที่มีอัตราตัวตนสูงอีกอะไรคือข้อที่ควรจะทำที่สุดในชีวิตแบบไหนจึงเรียกว่าการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องคำถามใหม่มันก็เกิดขึ้นมาในชีวิตอีกว่าเราต้องทำยังไงเราควรปรับตัว
ไม่ใช่เพื่อใครไม่ใช่ผลไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ไม่ใช่เพื่อความรักไม่ใช่เพื่อความหลงไม่ใช่เพื่อตำแหน่งอำนาจวาสนาไม่ใช่ปรับตัวเพื่อให้คนยอมรับเราแต่ถ้าเราจะปรับตัวก็เพื่อความดีกับจุดหมายเท่านั้นโอ้โหให้ทำคะหาทางออกกับชีวิตได้เลยค่ะหาทางออกให้กับชีวิตได้เลยค่ะต่อไปนี้ฉันจะปรับตัวก็ต่อเมื่อมันเป็นไปเพื่อจุดหมายที่เราวางเอาไว้กับปรับตัวเพื่อให้มันตรงกับความดีที่พุทธเจ้าสอนแต่ใช่ปรับตัวเพื่อใครคนใดคนหนึ่งคงไม่ทำถ้าใครคนใดคนหนึ่งไม่เข้าใจในการปรับตัวเพื่อสิ่งนี้ของเราก็ไม่เป็นไรทุกคนมีเส้นทางของชีวิตเขามีสิทธิ์ที่จะไม่พอใจปล่อยเข้าไปจบค่ะโหชีวิตท่านยติธรรมใครเคยเป็นอย่างนี้บ้างชีวิตดีขึ้นเลยค่ะโอ้โหรู้สึกชีวิตนี้ทำไมถึงมีความสุขขนาดนี้ตั้งแต่นั้นมาเพราะฉะนั้นมีใครจะมาบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีคนเนี้ยเขาไม่ชอบอาจารย์ธรรมวลีนะไม่ได้ประชดนะคะมันเป็นสิทธิ์ของเขามันเป็นไปไม่ได้หรอกคนเราเนี่ยจริตมีต้อง6จริตค่ะมันจะถูกจริตของทุกคนมันเป็นไปไม่ได้โลกนี้มันเป็นไปไม่ได้ขนาดสามีภรรยากันเองเนี่ยตอนเจอกันยังรักกันอ่ะอยู่กันไปอยู่กันมายังเกลียดกันเลยค่ะไปถูกจริตกับคนอื่นแทนนับภาษาอะไรกับคนแค่รู้จักกันน่ะไม่ได้กินไม่ได้นอนด้วยกันสักหน่อยไม่ได้ช่วยเหลือไม่ได้ดูแลความลำบากดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะมารักอะไรกันขนาดนั้นไม่มีหรอกไม่มีหรอกค่ะคนที่จะรักเราขนาดนั้นอ่ะอย่าไปทุ่มเทอะไรซะจนมันเสียสมดุลของชีวิตตัวเองอย่าไปทุ่มเทอะไรขนาดนั้นเพราะว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยเป็นไปตามกรรมมันมีอยู่คำหนึ่งผุดขึ้นมาในความคิดเมื่อเช้าสวัสดีค่ะคุณพรสาธุค่ะคุณดาเลศมีอยู่บทความหนึ่งขึ้นมาในสมองค่ะเมื่อเช้าเราไม่สามารถที่จะเลือกบุคคลที่เข้ามาในชีวิตเราไม่สามารถที่จะเลือกสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามกรรมที่เราเคยสร้างไว้แต่เราสามารถเลือกที่จะใส่ใจทุกอย่างเข้ามาในชีวิตได้หรือเราจะเลือกที่จะไม่ใส่ใจได้ด้วยอำนาจของกรรมเนี่ยคนที่ทำกรรมชั่วเรื่องอะไรไว้นะมันจะไปใส่ใจเรื่องนั้นมันจะทุกข์แต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเรื่องไหนมันดีเรื่องไหนมันชั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเขาเรียกว่าหักใจไอ้ตัวหักใจเนี่ยมันจะต้องละอุปทานสิ่งที่จะละอุปทานได้ก็คือสติมันต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนนะคะรวบดิบไม่ได้นะรวบดิบไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมจะต้องหักใจมันหักยังไงอาจารย์มันทรมานมันทำไม่ได้คือได้ยินคำนี้จากคนหลายๆคนทำไม่ได้ก็เพราะว่ามันไม่เข้าใจค่ะว่าความที่เรายึดอะไรบางสิ่งบางอย่างเอาไว้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอุปทานอุปทานมันเกิดขึ้นจากตัณหาอย่างมีอยู่หลายคนที่เข้ามาเนี่ยอย่างเช่นมีอยู่เรื่องนึงคนที่มีความทุกข์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะทุกข์เพราะความต้องการของตัวเองแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่ปรับตัวเองให้มันตรงแต่จะพยายามที่จะให้เป็นอย่างที่ต้องการความดับทุกข์อย่างเช่นคนเข้าวัดเนี่ยบางคนเนี่ยทำงานแล้วตำแหน่งหน้าที่เนี่ยไม่ดีไม่เจริญก้าวหน้ามาเข้าวัดปฏิบัติธรรมมาอธิษฐานเพื่อให้ตำแหน่งตัวเองเนี่ยเจริญก้าวหน้าเพราะว่ามีปัญหาในที่ทำงานบางคนคิดว่าการเข้าวัดจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะแก้ไขปัญหาได้บุญช่วยได้แต่พอเรากลับเข้าไปที่ทำงานเหมือนเดิมมันก็เป็นเหมือนเดิม
มันก็ไม่หายสักทีมันหายตอนที่ใจของเรามันเริ่มดีแล้วกลับไปใหม่ๆมันก็ดีมันใครทำอะไรก็เริ่มให้อภัยมั่งอะไรมั่งสักพักนึงเราก็ทุกข์เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่าไอ้อุปนิสัยของเราที่มันสร้างปัญหามันยังอยู่ตราบใดที่เรายังไม่เห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นน่ะมันแก้ไม่สุดน่ะมันก็ไม่หมดปัญหามันเหมือนกับเราปวดเราเจ็บเรากินยาแก้ปวดอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ความปวดมันเกิดขึ้นจากส่วนไหนของร่างกายหรือไอ้ความปวดมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรมันถึงปวดแบบเนี้ยแต่กินยาแก้ปวดแล้วมันหายอ่ะมันก็คล้ายๆกับคนเข้าวัดแบบไม่เข้าใจอ่ะมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แต่สมมติว่าถ้าเราเข้าวัดแล้วเนี่ยแล้วเรานำวิธีการฝึกจิตของเราเนี่ยไปใช้ในที่ทำงานพอเราไปใช้ในที่ทำงานแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอ๋อคนนี้พูดกับเราแบบนี้แล้วเราเนี่ยทำอย่างนี้กลับไปจิตของเราเนี่ยมันไม่ดีบางครั้งเนี่ยคนเตือนคนพูดอะไรเนี่ยเราตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่มันไม่ดีคนก็เลยไม่ชอบเราอารมณ์เราก่อนพูดเนี่ยมันไม่ดีสวัสดีค่ะคุณมาชัยอารมณ์เราก่อนที่จะพูดเนี่ยมันไม่ดีมีคนมาเตือนหลายครั้งแล้วเราก็ไม่รู้สึกแต่วันนึงพอเราประพฤติพอเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันไม่ดีเราเริ่มที่จะพูดดีขึ้นนี่คือการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดแต่คนที่จะยอมแก้ไขปัญหาที่มันตรงจุดเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่เนี่ยพอมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราจะพยายามให้คนเนี่ยอย่างเช่นที่ทำงานของเราเนี่ยมีปัญหากับเราไม่เข้าใจเราพูดอะไรเราไม่อยากฟังแล้วเราเป็นคนดื้อเราเป็นคนดื้อเราไม่อยากฟังใครอ่ะแล้วคนก็เลยเลิกพูดกับเราเราก็งอนต่ออีกน้อยใจอีกว่าคนไม่สนใจเราเลยดูสิเรามีปัญหาทำไมไม่มีใครสนใจเราเลยพานต่ออีกว่าคนไม่สนใจเราแต่เราไม่เคยรู้เลยว่านิสัยของเราเนี่ยมันดื้อจนไม่มีใครคุยด้วยแล้วเราก็บอกไม่มีใครสนใจเราเลยที่ทำงานเรามีแต่คนใจดำไปว่าเขาอีกหาปัญหาไม่เจอว่าปัญหาของเราเนี่ยมันคืออะไรแบบนั้นที่พูดตรงนี้ว่าประสบการณ์เลยนะคะเหมือนกับคนที่มาบรรยายเชื่อหรือเปล่าเขาว่าแค่ว่าความพยายามที่ทำให้คนเนี่ยรอบตัวรักเขาไปทำเป็นคอร์สอะค่ะคอร์สแบบมีโค้ชให้คำแนะนำเนี่ยคอร์สละ 6,000 เจอใน YouTube โอ้คอร์สละ 6,000 เลยเหรอรายการธรรมวลีเนี่ยแนะนำแบบตรงตามหลักคำสอนเลยนะคะไม่เสียเงินเลยคนยังไม่อยากฟังแต่ไปฟังธรรมะเนี่ยคอร์สต่างๆเนี่ยเพื่อให้คนรักเพื่อให้คนเข้าใจเพื่อแก้ไขปัญหาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนไว้หมดแล้วพระไตรปิฎกอยู่ในตู้ไม่มีใครล็อกเอาไว้เลยค่ะไปขอพระท่านอ่านเลยมีหมดเราอาจจะฟังเข้าใจในการที่เขาโค้ชเขาให้คำแนะนำแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราทำตามรูปแบบภายนอกที่เขาแนะนำให้พูดดีๆทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่าไปสนใจอย่าไปอะไรเงี้ยเขาโค้ชเขาก็จะแนะนำถ้าเจอคนแบบนี้ก็อย่าไปสนใจนะอะไรเงี้ยแต่ตอนลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยใจเนี่ยมันไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจคำแนะนำแล้วมันก็ไม่เข้าใจคำว่าอย่าสนใจว่าคำว่าอย่าสนใจในที่นี้เนี่ยแสดงอาการเมินชาไม่สนใจหรือว่าการพูดคุยด้วยอย่างเป็นปกติแล้วจิตไม่สนใจอันนี้ต่างหากที่เราเนี่ยไม่เข้าใจแล้วเราไม่เข้าใจทีนี้เมื่อเราเองเนี่ยต้องการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยอันดับแรกมันก็ต้องกลับมาที่ตัวเราก่อนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ค่อยแก้ที่ตัวเราค่ะเราอยากจะได้อะไรเราก็มาอธิษฐานขอให้คนนี้ยอมเราคนนั้นยอมเราแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือการแก้ไขปัญหาแล้วปัญหาใหม่มันก็เกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นมีเรื่องจะเล่าให้ฟังที่บอกว่าโค้ชส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องเอาประสบการณ์ตรงอะค่ะมาเล่าให้ฟังว่าเขาทำได้ก็ถึงได้มาเล่าไม่ใช่ว่าเอ้ยอ่านหนังสือเล่มนั้นมาว่าอย่างนี้อ่านหนังสือเล่มนู้นมาว่าอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ตรงสมัยก่อนเล่าความดื้อของตัวเองให้ฟังเล่าความดื้อของตัวเองให้ฟังค่ะค
ความจริงไม่ค่อยอยากเล่าหรอกเพราะบางคนอคติในการฟังเนี่ยพอฟังไปแล้วก็ไปเล่าอย่างอื่นต่ออีกผิดถูกก็มีปัญหาอีกสมัยเรียนตอนนั้นอายุ17เรียนหนังสือจำได้ว่าเรียนวิชาบัญชีหลายคนก็คงไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเรียนบัญชีมาเรียนวิชาบัญชีอาจารย์สอนบัญชีค่ะเพื่อนก็คุยกันคนนั้นก็คุยคนนี้ก็คุยในห้องเรียนอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยพอถึงเราจำได้ว่าถามอะไรเพื่อนสักคำหนึ่งนี่แหละถามอะไรเพื่อนสักคำหนึ่งแล้วอาจารย์ก็เรียกให้เรายืนคุยกันทำไมต้องคุยยืนใจตอนนั้นรู้สึกทันทีเลยว่าอคติอาจารย์ลำเอียงละทำไมอ่ะคนคุยต้องหลายคนไม่เห็นอาจารย์จะว่าเลยเราคุยแค่คนเดียวเองอ่ะครั้งเดียวเองทำไมถึงเรียกให้เรายืนรู้สึกไม่โอเคอาจารย์แต่ก่อนเป็นคนแข็งอ่ะแข็งพอสมควรแล้วก็ดื้อด้วยมันเหมือนกับคนสุดโต่งอ่ะชั่วโมงที่จะอารมณ์ดีก็ดีหรือว่าพวกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครทำไม่ดีด้วยเนี่ยจะมีอาการชัดเจนสื่อให้เขารู้เลยว่าฉันไม่โอเคจะไม่เก็บความรู้สึกเป็นคนไม่เก็บความรู้สึกนะคะเพิ่งจะมาเก็บเอาตอนช่วงนี้แหละค่ะเพราะว่าสังคมเราไม่ยอมรับความจริงสังคมเราไม่ชอบเราก็ต้องที่จะไม่ได้เสแสร้งนะคะก็คือเราก็ต้องเก็บความรู้สึกของเราด้วยสติเพื่อที่จะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นให้มันผ่านไปก็ไม่ทีนี้ก็เลยรู้สึกไม่พอใจอาจารย์ค่ะพอไม่พอใจอาจารย์ก็เลยเงียบก็ไม่พูดเลยตั้งแต่นั้นมาในชั่วโมงเรียนนี้ก็ไม่พูดนอกจากไม่พูดแล้วเนี่ยไม่มองหน้าอาจารย์เลยค่ะนี่คือความดื้อดูวิธีความดื้อของอาจารย์ธรรมวลีนะคะสมัยเด็กๆไม่มองหน้าอาจารย์อาจารย์สอนอะไรก็ไม่มองหน้าอาจารย์พอถึงชั่วโมงนี้ปุ๊บมองพื้นความดื้อพอถึงชั่วโมงนี้มองพื้นนั่งเฉยๆไม่ชวนเพื่อนคุยด้วยไม่เชิญเพื่อนคุยไม่เรียนไม่อะไรทั้งนั้นมองพื้นมองที่หนังสือที่ตัวเองมองที่โต๊ะค่ะไม่ได้มองพื้นมองที่โต๊ะที่เรานั่งเรียนมองเหมือนคล้ายๆนั่งสมาธิแต่ไม่ได้นั่งสมาธิลืมตาแต่ไม่หลับตาแต่ว่าไม่มองตรงที่อาจารย์สอนเพราะว่าไม่พอใจที่อาจารย์เนี่ยไม่ยุติธรรมไม่พอใจวิธีการอ่ะก็ต้องการที่จะนี่มันความทุกข์เกิดขึ้นแหละเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกับสถานการณ์นี้เราก็ต้องอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้เราเนี่ยได้ผ่านปัญหาตรงนี้ไปแต่เราไม่แก้ไขปัญหาที่ตัวเราเลยนะคะเราขอให้มันผ่านไปดีๆแต่ด้วยความที่น่าจะเป็นคนมีบุญเก่าครั้งนั้นเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีบุญเก่าค่ะอาจารย์เห็นทุกชั่วโมงเป็นอย่างนี้ตลอดด้วยความที่อาจารย์เนี่ยเห็นแล้วว่าเราเนี่ยจะทำอะไรเราก็ไม่ได้ไงเพราะเราก็ไม่ได้ทำดื้ออะไรเราก็ไม่ได้คุยด้วยเราก็ไม่ได้อะไรแต่เราก็ไม่สนใจอาจารย์เราก็เฉยๆอาจารย์ก็เลยเรียกคนที่มีปัญหาทั้งหมดมาเรียกคือเรียกมาอย่างนั้นแหละดูแล้วพอเราโตขึ้นมาเราเริ่มเข้าใจวิธีการอ่ะก็เรียกเพื่อนทุกคนมาเรียกเพื่อนทุกคนที่แบบว่าถูกดุถูกอะไรบ่อยๆมาทุกคนเลยเรียกมายืนหน้าห้องอาจารย์ก็อธิบายว่าที่ผ่านมาเนี่ยครูสอนไปยังไงมีใครไม่เข้าใจอะไรมั่งที่เรียกมาเนี่ยก็อาจจะมีคนที่อยู่ในที่นี้ทั้งหมดเนี่ยอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันเราจะเดินหน้าไปด้วยกันเราจะเรียนไปด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องปรับเข้าหากันอาจารย์บอกงั้นก็ให้ทุกคนเนี่ยพูดว่ามีปัญหาอะไรทุกคนพูดเพื่อนไม่พูดสักคนนึงที่เรียกมาเนี่ยค่ะไม่พูดทุกคนก็ไม่มีปัญหาค่ะถ้างั้นตั้งใจเรียนได้ไหมโอเคไหมค่ะครับเพื่อนก็กลับไปประมาณ 4-5 คนได้
พอถึงเราคนสุดท้ายอ้าวแล้วมีหรือเปล่าล่ะเราอ่ะมีปัญหากับอาจารย์ไหมจริงๆแล้วก็เป็นเทคนิคแหละต้องการให้เราพูดแต่เรียกเรามาคนเดียวก็น่าเกลียดใช่ไหมคะก็หน้าห้องมีค่ะหนูมีปัญหามีปัญหาอะไรว่ามาอาจารย์ก็บอกอย่างนั้นผู้ชายนะคะอาจารย์เป็นผู้ชายหนูมีความรู้สึกว่าอาจารย์ลำเอียงค่ะหนูไม่ชอบความลำเอียงหนูเกลียดการอคติในเมื่อเพื่อนทุกคนเนี่ยก็คุยเหมือนกันแต่ทำไมวันนั้นน่ะหนูถึงโดนเรียกขึ้นมายืนอยู่คนเดียวซึ่งมันไม่ยุติธรรมพูดอย่างนี้เลยค่ะพูดอย่างนี้แต่อายุ17ไม่ชอบเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วพออาจารย์ฟังเสร็จอาจารย์ก็บอกว่าอ๋อวันนั้นน่ะเหรอถ้าครูผิดไปครูขอโทษครูขอโทษด้วยถ้าเกิดครูขอโทษแล้วเนี่ยเธอจะกลับมาตั้งใจเรียนแบบเดิมได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าอาจารย์ขอโทษแล้วก็ตั้งใจเรียนเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรติดค้างนี่คือความดื้อสมัยก่อนดื้อแบบนี้ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาดื้อนะดื้อแบบนี้ค่ะตั้งใจเรียนค่ะก็ตั้งใจเรียนวิชานี้ทุกอย่างก็เหมือนเดิมหมดคือบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราสมัยก่อนเนี่ยเราเจออาจารย์เนี่ยค่ะอาจารย์เป็นคนดีมีความเมตตาเนี่ยท่านก็ให้อภัยเราท่านก็ยอมที่จะขอโทษแต่กลับมายุคปัจจุบันตอนที่เราไปเจอสังคมข้างนอกมาเจอบุคคลที่อยู่รอบตัวเรามันไม่ได้เจอคนดีขนาดนี้คิดถึงอาจารย์เลยค่ะคิดถึงอาจารย์จนถึงทุกวันนี้เราไม่ได้เจอคนดีขนาดนี้ค่ะเราไม่ได้เจอคนที่ทำผิดแล้วขอโทษเราอะบางคนผิดแล้วก็ยังรู้สึกตัวเองถูกอยู่แล้วก็พยายามที่จะเอาชนะบางทีก็ใช้ความลำเอียงในทางที่ผิดอะไรเงี้ยธรรมะต้องได้เยอะขึ้นแล้วค่ะก็ต้องมาฝึกธรรมะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดไปบทความเมื่อสักครู่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เราเจออยู่บนโลกใบนี้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตได้คนลำเอียงคนไม่ลำเอียงคนนิสัยแบบไหนเห็นแก่ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะบังคับสิ่งต่างๆเนี่ยให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการได้ที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเราพยายามบังคับสิ่งต่างๆให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการความจริงแล้วธรรมชาติเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นคนดีเขาก็เป็นคนดีคนชั่วเขาก็เป็นคนชั่วคนเห็นแก่ตัวเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวเราเนี่ยไม่ได้มีผลร่วมด้วยอะไรกับเขาเลยแต่เราสามารถเลือกได้ที่จะใส่ใจกับเรื่องอะไรแต่โดยธรรมชาติมนุษย์นี่แปลกอย่างนึงนะสมมุติว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีอยู่รอบตัวเราพอเราโดนคนนินทากับเราเจอคนเอาใจเราอยู่เนี่ยชั่วโมงที่เราถูกนินทาเนี่ยแล้วมีคนให้กำลังใจเราเนี่ยเรากับรำคาญคนให้กำลังใจนะแปลกไหมเป็นยังไงมั่งเป็นห่วงนะอย่ามายุ่งกับฉันฉันกำลังอารมณ์ไม่ดีเคยไปหรืออย่ามายุ่งกับฉันฉันกำลังเครียดทั้งที่คนที่เขาเป็นห่วงเราเนี่ยเขาคือคนที่ดีกับเราแต่คนที่เขาทำร้ายเราเนี่ยเขาคือคนที่คิดไม่ดีกับเราแต่เรากลับเอาหัวใจของเราเนี่ยไปเครียดอยู่กับคนที่ทำร้ายเรานี่คือเราเลือกไม่เป็นทุกคนเนี่ยเจอแต่สิ่งที่ดีกับเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยแต่เราเนี่ยมีวิธีการเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองแค่ไหนหรือคนที่เขาใส่ใจกับเราตามช่วยเหลือเรากับคนที่มานั่งเรียกร้องความสนใจขอความช่วยเหลือจากเราเนี่ยเรากลับไปให้ความสนใจกับคนที่เรียกร้องความสนใจจากเรามากกว่าคนที่เขาใส่ใจเราวันดีคืนดีเนี่ยพอเขาเลิกสนใจเขาเลิกใส่ใจเลิกให้ความช่วยเหลือเราเราก็โกรธเขาอีกหาว่าเขาเนี่ยไม่ช่วยเหลือเราไม่สนใจเราแต่เราลืมไปว่าเราเองต่างหากที่ไม่เคยสนใจคนที่เคยให้การช่วยเหลือเราเคยได้ยินคำนี้ไหมคะเห็นเขาเขียนอยู่ในเฟซบุ๊กสวัสดีค่ะคุณหานเขาเขียนในเฟซบุ๊กเขาบอกว่าการให้จนเคยชินเนี่ยบางทีเนี่ยพอเราหยุดให้แล้วเนี่ยกลายเป็นความผิดการให้จนเป็นอุปนิสัยเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่รับอยู่เป็นประจำเนี่ยเคยชินกับการรับค่ะ
คนที่ให้อยู่เป็นประจำกับผิดแต่คนที่ไม่เคยให้อะไรใครเลยเนี่ยอยู่ดีๆให้อะไรใครสักคนนึงกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีและประเสริฐเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองกลับมาหาตัวเราเองแล้วว่าเราเองเนี่ยให้อะไรกับใครเนี่ยตรงกับบุคคลหลักสัพพุริสธรรม7ประการเนี่ยต้องเข้ามาแล้วอะเหตุผลในการให้ถ้าเราให้อะไรใครหรือทำอะไรใครด้วยเหตุผลที่มันเป็นกุศลก่อนเอาเหตุผลก่อนนะคะการให้อะไรการทำอะไรสิ่งต่างๆที่เราทำกับคนอื่นเนี่ยเอาเหตุผลก่อนว่าเหตุผลเนี่ยมันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าคุณให้ต้องการความรักต้องการความเห็นใจต้องการอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นผลประโยชน์ของคุณเนี่ยคุณจะผิดหวังเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณใช้คำว่าผิดหวังนั่นคือคุณมีความหวังกับสิ่งนั้นนั่นคือการทำของคุณหวังสิ่งตอบแทนเพราะว่าคนที่ให้อะไรใครไปแล้วไม่ได้หวังอะไรจะไม่มีคำว่าผิดหวังเด็ดขาดแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่เคยบริสุทธิ์ใจเลยคุณจึงผิดหวังในตัวเราผิดหวังเพราะคุณหวังแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเช็คที่เหตุผลก่อนว่าการให้ของเราเนี่ยให้ด้วยความปรารถนาดีสมมุติว่ามีคนหิวอยู่มีคนหิวอยู่เราเห็นเขาหิวเราต้องการดูความต้องการนะคะต้องการให้เขาอิ่มพอเขาอิ่มปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกมีความสุขแต่พอเราถามเขาปุ๊บเนี่ยอิ่มหรือเปล่าเขาบอกไม่อิ่มเราจะรู้สึกไม่สุขเฮ้ยเขายังไม่อิ่มวันนั้นกินให้อิ่มพอเขาอิ่มปุ๊บเนี่ยไอ้ความสุขของเขาเนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องการพอเขาอิ่มปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้ได้อะไรเราก็ได้บุญในการสละกิเลสทำให้คนมีความสุขแต่เราก็ไม่ได้หวังอะไรจากคนที่กินไงยกตัวอย่างอย่างเมื่อวานค่ะเนนเนี่ยชอบบะหมี่เนนพระผู้จวงชอบเส้นบะหมี่กินก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เนี่ยโอ้โหชอบมากนะเมื่อวานทำบะหมี่แห้งให้บะหมี่แห้งตอนเพลนปกติที่วัดเนี่ยฉันมื้อเดียวค่ะแต่ว่าด้วยความที่เด็กเนี่ยกำลังโตก็จะหิวสมาธิในการเรียนต่างๆมันก็ลดน้อยลงอะไรเงี้ยมองเห็นตรงนั้นก็เลยทำเพนให้ก็เลยถามว่าที่วัยกูลเนี่ยที่วัยกูลเนี่ยเขามีอาหารเพนเขามีอาหารกี่มื้อเนนบอกว่ามี2มื้อมีเพนให้เนนด้วยเราก็เลยเนนเนี่ยต้องการอาหารอีกมื้อนึงก็เลยทำอาหารเพนให้ถามเนนว่าอิ่มไหมเนนบอกไม่อิ่มเนนไม่อิ่มเนี่ยเราก็ต้องสองชามแล้วต้องทำเผื่ออาหารเนนเนี่ยบางทีเนี่ยต้องเผื่อเยอะพอสมควรเพราะว่าเด็กกำลังโตทั้งนั้นเลยค่ะวัยรุ่นน่ะ14 15 16อายุขนาดนี้กำลังโตหมดเลยกำลังจะเจริญเติบโตอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางคนที่โตมาจากเนนเพราะคุณเจ้าที่โตมาจากเนนเนี่ยบางทีตัวเล็กแกนเลยค่ะเพราะว่าสมัยที่เป็นเนนเนี่ยอาหารไม่ถึงเด็กวัยรุ่นที่อยู่กับที่บ้านน่ะเขาจะโตมากเลยแต่เนนจะไม่โตแต่ว่าเนนวัดภูจวงเนี่ยจะตัวโตมากเลยค่ะโตเร็วนะคะเพราะว่าเราทั้งนมทั้งอาหารทุกอย่างเนี่ยเราก็อุดมสมบูรณ์ดีก็ไม่ได้ว่าเป็นวัดที่มีเงินนะคะแต่ว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์อ่ะเราก็เลือกประโยชน์ก่อนนะคะมันย้อนกลับมาทีหลังไม่ได้ทีนี้เราต้องดูเหตุผลก่อนว่าที่ได้พูดไปว่าสัพพุริสธรรม7ประการเดี๋ยวต้องเข้าแล้วว่าเหตุผลของเราในการให้อะไรใครเนี่ยเราหวังอะไรหรือเปล่าถ้าเราหวังปุ๊บเราจะผิดหวังค่ะแต่ถ้าเราไม่หวังปุ๊บเราได้ทำปุ๊บเนี่ยไอ้จิตที่มันสละมันจะกลับมาเป็นบารมีในใจของเรามันจะเป็นบารมีค่ะยังไงมันก็เป็นบารมียังไงมันก็เป็นบุญแบบนั้นนะคะสองนะคะสองบุคคลเอ้ยสองคือตัวเราการตั้งตนไว้ชอบรู้ตนเนี่ยก็ต้องรู้แล้วว่าเราเนี่ยมีฐานะคือสถานะความเป็นหน้าที่ต่างๆว่ามันใช่หน้าที่ของเราไหมบางทีเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วเราเข้าไปจัดการเนี่ยพอถูกเขาด่ากลับมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกน้อยใจว่าเฮ้ยก็ฉันจิตใจดีอ่ะก็ฉันหวังดีน่ะ
ทำไมถึงมาด่าฉันน่ะมาว่าฉันเรื่องอะไรเนี่ยเราลืมเช็คข้อนี้ว่าโดยหน้าที่แล้วมันไม่ใช่ของเราอย่างเช่นเราเจอขโมยกำลังขโมยของอยู่ขโมยวิ่งหนีเราก็เลยบอกว่าตำรวจเขายิงเลยเพราะว่าคนร้ายเนี่ยขัดขืนการต่อสู้ขัดขืนการจับกุมบางทีตำรวจก็ยิงเลยวิสามัญฆาตกรรมแต่ปรากฏว่าเราเองเอาแบบตำรวจมั่งเอาที่ตำรวจยิงทำไมยิงได้ล่ะแต่ทำไมเราถึงยิงไม่ได้ล่ะเอาก็หน้าที่เขาได้หน้าที่เราไม่ได้อันนี้คล้ายๆกันเหมือนกับบางทีเนี่ยตัวเองสอนลูกศิษย์เนี่ยตัวเองบอกแบบนี้กับลูกศิษย์เอาทำไมทีอาจารย์สอนพูดได้แต่ทำไมเขาพูดไม่ได้เอาก็อันนี้อาจารย์ไง อย่างเช่นการสอนคนเนี่ยสอนคนเนี่ยอาจารย์เขามีหน้าที่สอนอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องพูดแต่ลูกศิษย์เองเนี่ยจะมาสอนลูกศิษย์ด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้เพราะหนึ่งลูกศิษย์ด้วยกันเนี่ยเขาฟังอาจารย์ค่ะแต่ลูกศิษย์ด้วยกันเขาไม่ฟังลูกศิษย์ด้วยกันอยู่แล้วและยิ่งการลงโทษหรือการตำหนิเนี่ยโดยมารยาทแล้วเนี่ยเขาไม่เสริมการพูดเรื่องของความผิดพลาดแค่อาจารย์พูดคนเดียวเนี่ยเขาก็เจ็บอยู่แล้วเขาก็รู้สึกไม่ดีอยู่แล้วเขากำลังคิดอยู่ค่ะว่าฉันกำลังทำอะไรผิดฉันผิดจริงหรือเปล่าตอนที่อาจารย์พูดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกศิษย์คนอื่นเนี่ยที่อยู่ด้วยทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ควรพูดอะไรเลยมันเหมือนกับไปซ้ำเติมเขาอะซึ่งการซ้ำเติมเนี่ยถ้ามันซ้ำเติมแล้วคนฟังเกิดปัญญาคนฟังเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ให้พูดซ้ำได้อนุญาตแต่ที่ผ่านมาเนี่ยในชีวิตของเราเองเนี่ยเราถามว่าถ้าเราถูกว่าเราถูกดุแล้วมีคนมาซ้ำเนี่ยเราชอบหรือเปล่าในเมื่อเราไม่ชอบให้คนอื่นมาซ้ำเติมเราเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปซ้ำเติมคนอื่นในขณะที่เขาถูกตำหนิไม่ควรมันไม่ใช่หน้าที่อันนี้แหละค่ะพอคนถูกตำหนิถูกว่าทำไมมาว่าเราล่ะที่อาจารย์ยังสอนได้เลยฉันก็จะสอนบ้างเนี่ยแหละไอ้ตรงนี้แหละค่ะมันก็ทำให้เกิดความเสียใจขึ้นมาเพราะว่าไม่รู้จักตนในสัพพุริสธรรม7เนี่ยมันต้องเข้าแล้วค่ะเรื่องเนี้ยพอเรารู้เรื่องนี้ปุ๊บเราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครเป็นคนผิดพอเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเราพลาดมันตัวเองเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่บางทีมันลืมตัวแล้วความออฟไซด์ของเราเนี่ยความที่เราชอบช่วยคนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเราเกินซึ่งหลายๆคนก็เป็นหลายๆคนก็ชอบเลยนะบางคนชอบคนออฟไซด์เฮ้ยดีแล้วแกออฟไซด์แบบเนี้ยแกทำงานล้ำหน้าแกถามนู่นถามนี่เนี่ยรู้สึกคนแบบเนี้ยเป็นคนดีชอบคนแบบนี้แต่พออยู่ไปนานๆเนี่ยมันออฟไซด์มากๆเข้าเนี่ยมันไปก้าวก่ายหน้าที่คนอื่นละอาศัยอำนาจของคนคนนึงก้าวก่ายหน้าที่ของคนอื่นอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็แสดงความคิดเห็นอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็แสดงความคิดเห็นเนี่ยคนเขาก็จะไม่ชอบไม่มีใครชอบนะคะคนล่วงเกินอ่ะไม่อย่างนั้นพระเจ้าคงไม่บอกว่าศีลเนี่ยเป็นที่ตั้งของความดีอะค่ะอันดับแรกเนี่ยศีลมันคือรู้จักตัวเองก่อนนะว่าขอบเขตของเราในการที่ไม่ล่วงเกินคนอื่นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันต้องรู้ขอบเขตของตัวเองก่อนทีนี้เมื่อเรามีศีลเนี่ยข้อต่อไปเนี่ยเรารู้จักตัวเองก่อน2รู้จักประมาณเราต้องดูว่าเราเนี่ยจะไปช่วยเหลือคนอื่นจะไปทำอะไรกับใครเนี่ยเราประมาณประเมินได้ไหมว่าเฮ้ยอันนี้เราไหวเราได้แต่ถ้ามันเกินเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะทุกข์ค่ะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันอย่างตัวเองเนี่ยบางเรื่องเนี่ยลำพังตัวเองโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยประเมินตัวเองได้หมดค่ะแต่บางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันสุดวิสัยบางทีมันก็ต้องวัดอย่างเช่นการรับผิดชอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือไม่ว่าจะเป็นบางอย่างก็ต้องเฮ้ยเอานะคำว่าสู้เนี่ยมันคือเกินกำลังละเอาสู้กันหน่อยสู้กันนิดนึงอานะมันน่าจะได้นะหรืออย่างเงี้ยอันนี้คือมันวัดใจละมันวัดใจแล้วหลายคนก็วัดใจทีนี้ไอ้ความที่สู้เนี่ยมันมีทั้งสำเร็จได้และสำเร็จไม่ได้เพราะว่าเราประเมินแล้วว่าเราไม่ไหวหรอกบางทีเนี่ยแต่ว่ามันต้องสู้ขึ้นไปอันนี้เนี่ยเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระโพธิสัตว์เนี่ยที่ท่านตัดสินใจจะสู้เนี่ยมันต้องเกินลิมิตของความสามารถของตัวเองเนี่ย
แต่ถ้าเราไม่พยายามที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยเหมือนนักกีฬายกน้ำหนักนักกีฬายกน้ำหนักเนี่ยเขายกน้ำหนักได้ของเขาเนี่ยเยอะเท่าที่เขาฝึกมาแต่ถ้าเขาต้องการที่จะเก่งกว่านั้นเนี่ยเขาต้องฝึกที่จะยกน้ำหนักของที่หนักกว่าเดิมให้ได้อันนี้คือการฝึกมันต้องรู้ด้วยว่าเมื่อคุณยกแล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นเนี่ยนักกีฬายกน้ำหนักเขาก็จะไม่ได้เสียใจกับน้ำหนักที่เขายกไม่ขึ้นเมื่อเขาไม่ขึ้นเนี่ยเขาก็จะพยายามจะยกให้มันขึ้นจนกว่าสักวันนึงเนี่ยมันจะยกขึ้นเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกขันติธรรมว่าความพยายามทุกอย่างที่มันไปสู่ความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้หอมหวนมันไม่ใช่เป็นทางแห่งความสุขเสมอไปอุปสรรคต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถที่จะไปสู่จุดหมายได้แต่ไม่ใช่ว่าพอมีอุปสรรคปุ๊บไม่ใช่ทางของเราคนที่เจอปัญหาคนที่เจออุปสรรคแล้วมักอ้างว่าอย่างนั้นมักอ้างว่าอย่างนี้ชีวิตของเขาเนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จบางสิ่งบางอย่างบางคนเกิดมามีบุญค่ะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่าปัจจุบันด้วยซ้ำแต่เพราะความที่ไม่สู้เพราะความที่เป็นคนที่ไม่มีพลังในการที่จะสู้เนี่ยโอกาสที่มันจะประสบความสำเร็จได้มากกว่านี้มันจึงน้อยลงทั้งที่มีบุญเยอะแต่บางคนเนี่ยโอกาสน้อยมากฐานต่างๆของความสำเร็จเนี่ยน้อยมากมันต้องได้ต่อสู้มันต้องได้ฝ่าฟันเหมือนกับนักยกน้ำหนักครั้งแล้วครั้งเล่าที่เขายกไม่ขึ้นแต่นักยกน้ำหนักเนี่ยไม่เคยท้อเลยที่จะสู้ขึ้นมาใหม่นึกถึงสมัยที่ตัวเองเล่นกีฬาตอนนั้นเล่นวอลเลย์บอลจริงๆแล้วอ่อนนะเล่นเขาเรียกว่าสรีระได้นะรูปร่างได้เป็นนักวอลเลย์แต่ฝีมือไม่ได้สมัยก่อนตอนที่เข้าไปอยู่ม.1อาจารย์บาสเนี่ยสมัยก่อนเรียนสำเสนวิทยาลัยอาจารย์บาสเนี่ยมาคุยเลยค่ะนะอาจารย์ประเสริฐจำชื่อท่านได้อยู่ตอนนี้ถ้าท่านยังอยู่ก็น่าจะหัวอยู่เยอะมากเลยนะคะ8-90ได้นะอาจารย์เนี่ยเข้ามาชวนเลยค่ะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยมหาที่ทำเสนเนี่ยก็จะเรียนระบบมหาวิทยาลัยค่ะไม่ใช่ระบบชั้นเรียนอาจารย์ก็จะบอกว่าไปเป็นนักบาสกับครูไหมอาจารย์ไหมอะไรเงี้ยมาชวนตั้งแต่เข้าม.1เลยนะคะเพราะตัวสูงมากตอนที่เข้าไปเรียนม.1เนี่ยเข้าไปสมัครเรียนม.1เนี่ยตัวสูงจนคนคิดว่าไปต่อม.4อะค่ะเขาก็มาชวนท่านก็มาชวนไม่ไปค่ะหนูอยากเล่นวอลเลย์บอลบอกกับท่านไปสมัครวอลเลย์บอลอยู่กับอาจารย์วอลเลย์บอลไม่เก่งค่ะไม่เก่งก็ใช้ความพยายามอะจนอยู่ม.3อะค่ะเป็นกัปตันทีม จนอยู่ม.3ได้เป็นกัปตันทีมค่ะจากตัวสำรองนะคะแต่ว่าเหนื่อยมากในการซ้อมการบังคับทิศทางของลูกเนี่ยการวางหน้าแขนนะคะมีปัญหาซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมแล้วซ้อมอีกก็ไม่เป็นอย่างที่ต้องการแต่ก็ไม่เคยท้อกับการซ้อมที่มันผิดพลาดความผิดพลาดเกิดขึ้น100 ครั้ง1,000 ครั้ง10,000 ครั้งก็ได้แต่ก็คิดอย่างเดียวว่ามันจะต้องทำให้ได้แล้วพอมันทำได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดความดีใจแล้วก็ภูมิใจชีวิตของเรามันก็เป็นแบบนั้นนะคะทุกครั้งที่เราตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยมันถึงจะผิดพลาดแล้วผิดพลาดอีกผิดพลาดแล้วผิดพลาดอีกเนี่ยเราต้องทำใจเหมือนกับตอนที่เราซ้อมกีฬาในเมื่อมันพลาดแล้วเนี่ยก็ต้องตั้งใหม่พลาดแล้วก็เอ้ยมันยังไม่ใช่คือไม่ได้คิดตำหนิความผิดพลาดเลยแม้แต่นิดเดียวคิดอย่างเดียวว่ามันยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นเอาใหม่เฮ้ยมันยังไม่ได้เอาใหม่มันยังไม่ได้เอาใหม่พอเราดำเนินชีวิตเนี่ยเราเจออะไรที่มันมีความผิดพลาดหรือเราเจอคนที่เป็นอุปสรรคต่อเราอิจฉาเรามั่งเกลียดเราบ้างหรืออะไรแบบเนี้ยอุปสรรคต่างๆเหล่านี้อย่ามองว่าเป็นอุปสรรคอย่าเอาใจของเราไปเกลียดแต่เรามองว่าเราต้องมีสติทุกครั้งที่เราเจอคนที่อิจฉาทุกครั้งที่เราเจอคนที่เป็นอุปสรรคต่อเราเนี่ยถ้าจิตของเราเนี่ยมันยังเป็นปกติเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้แก้ไขปัญหาเป็นเรื่องๆไปทีละนิด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 แล้วพอถึงเวลาเนี่ย
เมื่อปัญหามันผ่านไปเราจะภูมิใจในสิ่งที่เราทำค่ะเป็นแบบนั้นนะคะเป็นแบบนั้นเราต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าชีวิตของเราจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่เข้ามาในชีวิตทั้งหมดเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทำอะไรแล้วใครที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งที่เราต้องการทำดูดีๆนะคะคนที่เข้ามาในชีวิตเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตมันขัดกับจุดหมายชีวิตเราหรือเปล่าถ้ามันขัดกับจุดหมายของชีวิตเราหรือคนที่เข้ามาแล้วขัดจุดหมายของชีวิตเราคือการไม่สนใจเขาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราใจร้ายแต่เขาก็สนใจชีวิตเขาแหละเขาถึงได้มาหาเราบางทีคือทุกคนมันมีจุดหมายของตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปล่อยบางสิ่งบางอย่างต้องปล่อยบ้างเลือกได้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับจุดหมายคำว่าจุดหมายในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอาจจะเป็นจุดหมายของส่วนรวมหรือจุดหมายของส่วนตัวก็ได้แต่ขอให้มันเป็นจุดหมายอะไรที่เข้ามาแล้วเนี่ยมันขัดต่อจุดหมายตัดทิ้งเลยค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่มีประโยชน์ไม่ควรเก็บไว้ทิ้งเลยชีวิตของเราไม่ได้ยืนยาวขนาดที่จะมาเสี่ยงกับเรื่องที่มันไม่มีคุณค่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยมีคนเตือนอันนี้ยาพิษนะไม่เชื่อขอกินก่อนแล้วถึงเวลาก็ต้องมานั่งกินยาล้างท้องอันนี้ยาพิษนะเดี๋ยวดูก่อนว่าใช่หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราอยู่แล้วอ่ะก็ตัดมันทิ้งไปเลยเดินหน้าที่มันตรงกับวัตถุประสงค์ของเราดีกว่าอันนี้คือสมาธิคือสติในการที่เราเนี่ยจะเลือกสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราค่ะท่านญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้กับสถานีทางจังหวัดอุทัยธานี4สถานีขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้สถานีวิทยุของวัดท่าพญาจักรกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้กราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มนตรีค่ะที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้สถานีวิทยุวัดทางสายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ